ณิชย์เกษตรชวนคนไทยสั่งลำไยผ่านไปรษณีย์แคทเกตคุณภาพหนุนชาวสวนลำไยกระจายรายได้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดปตท.จับมือกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนคนไทยหันมาบริโภคอุดหนุนลำไยพันธุ์อีดอเพิ่มช่องทางสะดวกในการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศค่ะโดยแบบบรรจุกล่องน้ำหนักไม่รวมกล่อง5กิโลกรัมราคา250บาทและแบบบรรจุใส่ตะกร้าน้ำหนักไม่รวมตะกร้า3กิโลกรัมราคา160บาทค่ะโดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะโดยความร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมืออันดีค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับประทานลำไยสดรสชาติดีมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อขยายช่องทางการตลาดค่ะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ค่ะว่าผลผลิตลำไยที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคคัดเกรดเทียบเท่าผลผลิตลำไยส่งออกแต่ราคาย่อมเยาเพื่อคนไทยโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางค่ะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเลือกเฉพาะผลผลิตจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ปลอดภัยและช่องทางการจำหน่ายที่สะดวกมากขึ้นผ่านออนไลน์และการที่คนไทยช่วยกันสั่งซื้อสินค้าลำไยผ่านไปรษณีย์ไทยจะเป็นการรวมพลังผู้บริโภคค่ะเพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้นและสร้างรายได้สู่เกษตรกรไทยและเศรษฐกิจโดยรวมและในอนาคตจะขยายไปสู่ผลไม้ชนิดอื่นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดปตท.และนายเชิดชัยพรมแก้วค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะวันนี้เราก็มาแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพาณิชย์เกษตรรวมใจเชิญคนไทยสั่งลำไยทางไปรษณีย์นะครับก็คือเป้าหมายเราต้องการที่ให้อันนี้เป็นทางเลือกใหม่ในเรื่องของการสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์นะครับเป็นลักษณะเหมือน delivery นะเพื่อตอบสนองแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อหาตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดแต่ว่าใช้วิธีการสั่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไม่ว่าจะสั่งให้ตัวเองในการบริโภคเองหรือสั่งให้ญาติผู้ใหญ่หรือใครที่เคารพนับถือหรืออยากจะส่งเป็นของฝากกับเพื่อนสนิทมิตรสหายก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับทางไปรษณีย์ไทยเองก็มีจุดแข็งที่รู้จักพื้นที่ทุกคนทุกแห่งนะครับไม่ว่าตรอกซอกซอยที่ไหนไปรษณีย์ไทยก็เข้าถึงหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับบริการชำระเงินผ่านระบบ e-payment ได้นะครับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้จักคุ้นเคยกับสหกรณ์ต่างๆสามารถที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ให้เป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากพื้นที่จากเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาจัดส่งโดยผ่านไปรษณีย์ไทยไปถึงจุดหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความคาดหวังว่าสามารถที่จะระบายผลผลิตลำไยในลักษณะนี้ได้เนี่ยไม่น้อยกว่า500ตันในฤดูกาลนี้ซึ่งเราจะทำไปโครงการนี้จะอีกประมาณ1เดือนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลผลิตแต่ว่าถ้าหากว่ามีการตอบสนองอย่างดีเนี่ยก็อาจจะต่อเนื่องไปได้ตอนนี้เป้าหมายก็คือไปถึงประมาณปลายเดือนสิงหาซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงปลายฤดูของผลผลิตลำไยทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการตอบสนองอย่างดีก็น่าจะทำไปได้ต่อในปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้ดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วนะฮะแต่ว่ายังเป็นวอลลุ่มที่ไม่มากนักยังเป็นปริมาณผลผลิตที่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยก็คิดว่าเราจะทำได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นความคาดหมายนะครับในปีนี้